สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนนะครับมีงานรายงานตัวเลขเรื่องของดัชนีภาคการผลิตและก็ภาคการบริการในเดือนกุมภาพันธ์ครับปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะครับเป็นสัญญาณเชิงบวกทางด้านเศรษฐกิจหลังจากที่มีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองครับโดยตัวเลขดัชนีดังกล่าวนะครับสำหรับ PMI ภาคการผลิตเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 52.6 เพิ่มขึ้นจาก 50.1 ในเดือนมกราคมเป็นตัวเลขที่โตเร็วที่สุดนะครับนับตั้งแต่เมษายนปี55เลยทีเดียวเป็นสะท้อนเป็นภาพสะท้อนนะครับว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นมีมากขึ้นหลังจากที่มีการยกเลิกการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับ PMI ภาคการบริการเดือนกุมภาพันธ์ยังอยู่ที่ 56.3 พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับจาก 54.4 ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตอนนี้จีนเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วหลังจากที่รัฐบาลนะครับยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดนั่นเองทั้งนี้ดัชนีที่เหนือ50นะครับเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าณตอนนี้ทั้งภาคผลิตและก็ภาคการบริการมีการขยายตัวนั่นเองครับขณะที่ใช้ซิน S&P Global นะครับเปิดเผยผลสำรวจวันนี้เช่นกันว่า PMI ภาคการผลิตกุมภาพันธ์ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ7เดือนแรงหนุนสำคัญนะครับมาจากการฟื้นตัวของภาคการผลิตและก็ยอดสั่งซื้อใหม่ในผลสำรวจยังระบุด้วยนะครับว่า PMI ภาคการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ของจีนพุ่งขึ้นแต่ 51.6 จาก 49.2 ในเดือนมกราคมซึ่งสูงกว่าที่รอยเตอร์โพลคาดการไว้ที่ 50.2 ครับทั้งนี้นะครับ PMI ภาคการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กรกฎาคมปี65ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่มิถุนายนปี65ครับโดยดัชนีอยู่เหนือระดับ50บ่งชี้ว่าตอนนี้ภาคการผลิตของจีนมีการขยายตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเด็ดช่อง16ครับ